พออยู่ในช่วงตอนกลางวันเนี่ยตอนกลางวันเป็นช่วงเวลาที่ตุ๊กตาตัวนั้นหายแล้วก็มีช่วงตอนเย็นอีกมีคนโทรมามหาเบอร์มือถือหนึ่งโทรลงมาไม่โทรลงมาคือโทรเข้ามาแล้วก็บอกว่าให้คือเรื่องนี้ห้ามพูดไปไหนเรื่องนี้ห้ามพูดแพร่พายไปที่ไหนให้คนที่เป็นเจ้าของตุ๊กตาทั้งสองผัวเมียนั้นให้ไปรับตุ๊กตาอยู่ที่จุดหนึ่งที่ติดถนนลาดยางให้ไปทำพิธีหนึ่งแล้วก็ไปทำพิธีแต่ไม่ใช่ตอนไปปล่อยไก่อยู่ในนิทานคนละอย่างนะคนละอย่างของวันที่14นะอันนี้มันเป็นวันที่ตอนเย็นของวันที่11กับวันที่12แต่มันมีคนโทรมาบอกให้ทำแบบนั้นแล้วทีนี้ก็ให้เดินจากทุ่งนาใหญ่อยู่สวนหน้าเสร็จพิธีตรงนั้นก็เดินวันนั้นมีคนอยู่ในนิทานเรื่องนี้อยู่ไม่เยอะหรอกประมาณ4คน5คนนี่แหละประมาณนี้แล้วก็เดินตอนกลางคืนนะเดินตอนกลางคืนเดินตอนกลางคืนให้เดินดูเดินตามทางลาดยางเขาบอกว่าจะเอามาให้แต่ไม่รู้ว่าอยู่3แยกไหนนะเขาบอกว่าจะเอามาให้3ทาง3แยกทาง3แพ่งแต่คนละเรื่องกับไอ้เรื่องไปปล่อยไก่นะหน้าตอนนั้นเจ้าของตุ๊กตาก็ถือโทรศัพท์เจ้าของตุ๊กตาตัวนั้นก็ถือโทรศัพท์เหมือนว่าจะรอรับสายของใครบางคนแล้วทีนี้ก็เดินไปเรื่อยนั่งรถบ้างขึ้นรถไปถึงบ้านกกตูมใกล้บ้านมะเวอร์อยู่ในนิทานนะทีนี้ณตอนนั้นไอ้น้องชายไอ้น้าคนหนึ่งก็ขับรถแล้วก็เอากระจกลงแต่ก็มันก็มีรถยนต์มันก็มีกระจกมองหลังใช่ไหมมันก็มีกระจกมองหลังเจ้าของตุ๊กตาตัวนั้นก็พยายามจ้องโทรศัพท์คือรอรับโทรศัพท์ว่ามันอยู่ตรงไหนนิทานเรื่องนี้ผ่านไปแต่ก่อนไอ้น้าอยู่ในนิทานเรื่องนี้ไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยไม่เคยเอามานอนนั่งคิดว่าวันนั้นมันรอโทรศัพท์ใครวันนั้นมันรอโทรศัพท์ใครทั้งเดินไปแล้วก็ดูโทรศัพท์นั่งท้ายกระบะแล้วก็ดูโทรศัพท์ดูมันรอโทรศัพท์ว่าเขาจะเอามาส่งแล้วณตอนนั้นคือไม่มีใครเลยไม่มีใครเยอะแยะไม่ใช่คนเยอะแยะจะต้องเป็นส่วนมากจะเป็นกลางวัน
กลางวันแล้วก็พบค่ำสี่ห้าโมงทุกคนก็ต้องแยกย้ายกลับบ้านไปทำกงกับข้าวไปนั่นไปนี่ว่าไปแต่นั่นเป็นตรงช่วงตอนกลางคืนมันก็เลยไม่ค่อยมีคนแล้วก็เดินไปเรื่อยจนไปถึงบ้านกงมะตูมคิดดูนะครับขึ้นรถนั่งรถขึ้นรถไปถึงบ้านกงมะตูมไปเรื่อยๆไปเรื่อยเลยจนถึงท้ายบ้านกงมะตูมนู่นแล้วก็ถามไปเรื่อยว่ามีคนจะเอาตุ๊กตามาฝากไว้บ้านหลังนั้นไหมบ้านหลังนี้ไหมบ้านหลังนั้นไหมบ้านหลังนี้ไหมแล้วเราก็เดินไปถามบ้านหลังนั้นไปถึงถามบ้านหลังนั้นบ้านหลังนี้ว่ามีคนเอาตุ๊กตามาฝากไหมฝากไว้บ้านหลังนั้นไหมบ้านหลังนี้ไหมนี่อยู่ในนิทานนะคุณสบายนะสิ่งที่ผมเอะใจคือเจ้าของตุ๊กตาก็ถือโทรศัพท์อยู่จากนั้นต่อมาเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยอยู่ในความคิดของคนของเราคืออะไรรู้ไหมณตอนนั้นความคิดของไอ้น้าคนหนึ่งอยู่ในนิทานเนี่ยแล้วคนอยู่ในนั้นคือไม่เคยคิดว่าตุ๊กตาตัวนั้นจะไปถึงตีนภูเขาไม่มีเริ่มแล้วหลังจากนั้นมามีแต่คนพูดกันว่าเฮ้ยผีเอาไปอันผีเอาไปซ่อนผีเอาไปนู่นนี่ผีเอาไปบ้านรับหมู่บ้านรับแลไปนั่นไปนี่จากคืนนั้นเนี่ยไม่มีใครคิดอย่างนั้นคิดว่ามีคนเอาตุ๊กตาตัวนั้นไปมีคนเอาตุ๊กตาตัวนั้นไปแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมพอเสร็จจากนั้นมาเนี่ยเจ้าของตุ๊กตาเนี่ยอาการไม่เหมือนเดิมจากที่แรกๆธรรมดาตกใจแต่ก็ธรรมดาก็แบบไม่ได้อะไรแต่หลังจากนั้นมาเจ้าของตุ๊กตาเริ่มเปลี่ยนสีอาการเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาคือเปลี่ยนนิทานนะไม่อยากจะพูดอะไรลึกๆมากมายนะ เดี๋ยวคนจะสติแตกแล้วทีนี้วันดีคืนดีหลังจากวันนั้นแล้วก็ไปเจอตุ๊กตาแล้วก็โน่นนั่นนี่วุ่นวายไปสักพักหนึ่งวันดีคืนดีเจ้าของตุ๊กตาตัวนั้นเบนเข็มไปหาใครคนใดคนหนึ่งเบนเข็มไปหาใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็พยายามที่เอาข้อมูลยัดเข้าไปโดยที่คนอยู่ในครอบครัวอยู่ในนิทานเรื่องนี้ไม่เคยเอะใจอะไรยังไงเลยว่ามึงเอาข้อมูลจากที่ไหนมายัดใส่หัวเขา
มึงเอาข้อมูลจากที่ไหนมายัดใส่หัวเขามึงรู้เรื่องนี้ได้ยังไงมึงรู้เรื่องนี้ได้ยังไงมึงรู้เรื่องนั้นได้ยังไงมึงรู้เรื่องนี้ได้ยังไงมึงรู้เรื่องเอ้าคืออ้าวยัดเข้าไปอ่ะพูดนี้กอกใส่นี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 ่ยินหูนี่นี่นี่หูนี่หูนี่หูนี่เริ่มเอาข้อมูลยัดใส่หูคนนั้นยัดใส่หูคนนี้คือคนอยู่ในสภาวะคนเขาอยู่ในสภาวะว่าเออตุ๊กตาก็ไม่อยู่แล้วยิ่งได้ข้อมูลมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ปุ๊บคนเขาก็เลยเชื่อคนเขาก็เลยเชื่อว่าสิ่งที่เจ้าของตุ๊กตาเอาข้อมูลมาพูดในฝั่งนั้นมีความน่าเชื่อถือมีความน่าเชื่อถือ